สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาแชร์เคล็ดลับสุดยอดที่จะช่วยให้คนที่มีความกลัวแล้วก็เกรงกลัวอะไรบางอย่างที่อยากจะทำอะไรบางอย่างอยากจะออกจากสภาพชีวิตที่มันไม่ใช่สภาพชีวิตที่ตัวเองฝันตัวเองอยากได้นะคะแต่ก็ยังไม่กล้านั่นก็คือคอมฟอร์ทโซนเองเราจะเอาชนะหรือกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้ยังไงคอมฟอร์ทโซนจริงๆเป็นโซนแห่งความสบายโซนแห่งความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่คุณมั่นคงคุณอยู่นิ่งอยู่สบายไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะคะซึ่งหลายคนเป็นแบบนี้นะหลายคนเป็นแบบนี้แล้วคอมฟอร์ทโซนจริงๆมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเราชนะแล้วเราจะผ่านได้หมดคอมฟอร์ทโซนมีทุกโซนของชีวิตแม้แต่กับตัวเองหรือใครก็ตามต่อให้ผ่านคอมฟอร์ทโซนจุดหนึ่งจะต้องไปเจออีกจุดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นความกลัวที่เป็นอัตโนมัติที่สมองส่งมาส่งสัญญาณมาให้เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยวันนี้ครูมีลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วมาโคชชิ่งกับครูนะคะมาเมนทอร์โปรแกรมกับครูเธอทำงานประจำที่ฝรั่งเศสนะอยู่10กว่าปีใช่ไหมครูแคทเธอรีนนะแนะนำตัวให้เพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะครูแคทเธอรีนนะคะอยู่ฝรั่งเศสมา10กว่าปีแล้วก็มีงานประจำเรามีเคล็ดลับ3ข้อที่จะมาบอกคือการที่เราออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เลยมันมี3ข้อโดยที่เรามีงานประจำทำอยู่มีงานประจำที่เมืองนอก คุณเข้าใจนะใครที่อยู่ต่างประเทศจะรู้เลยว่าการทำงานประจำในเมืองนอกนี่เป็นงานที่แบบว่าโอ้โหคุณแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยและผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วรับจ้างรับจ็อบว่าคุณสามารถออกมาพังงาดแล้วโดดเด่นกับครูได้ครูต้องการสร้างแสงสว่างต้องการสร้างดาวเด่นเพิ่มมากขึ้นแล้วเธอลุกขึ้นมายื่นมือร่วมพลังกับครูนะคะเธอจะบอกว่าการที่เธอทำงานประจำด้วยแล้วออกมาเป็นแสงสว่างวันนี้เธอทำได้ยังไงบอกเคล็ดลับเพื่อนหน่อยว่าเอาชนะคอมฟอร์ทโซนเอาชนะความกลัวได้ยังไงค่ะมี3ข้อนะคะข้อ1ก็คือเราต้องกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนค่ะเราต้องกล้าที่จะเอาตัวเองออกมาตัดสินใจตัดสินใจเลยค่ะแล้วข้อ2ก็คือกล้าที่จะลงทุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองคือเรามาหาพี่ลิยามาเรียนคอร์สต่างๆใช่ก็ข้อที่3คือเรียนนี่มาเรียนคอร์สกับครูก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาสัมมนาหลังจากนั้นก็มาลงโคชชิ่งลงเป็นทอร์โปรแกรมแบบใกล้ชิดเลยใช่ค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ค่ะข้อสุดท้ายก็คือเราเอาจริงลงมือทำจริงค่ะว้าวใช่ค่ะมี3ข้อค่ะยิ่งลงมือทำคุณยิ่งเอาชนะความกลัวได้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะยิ่งคุณมีแอคชั่น1แอคชั่นมันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยมีเพิ่มพลังความมั่นใจมากยิ่งขึ้นความกลัวจะค่อยๆหายไปค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะทุกครั้งที่ได้ผลงาน1คลิปคุณจะดีใจละใช่ค่ะทำไป1วันอีกวันนึงคุณเพิ่มพลังความมั่นใจขึ้นมาจากที่กลัวไม่กล้าออกกล้องเลยเพราะไม่กล้าออกกล้องเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้กลายเป็นแสงสว่างออกกล้องทุกวันใช่ค่ะเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยว่าทุกคนที่ทำงานประจำในต่างประเทศเขาทำแบบคุณได้ไหมทุกคนสามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถแบ่งเวลาให้มาทำจุดนี้ได้เรามีเคล็ดลับที่จะบอกคุณมีวินัยมีวินัยแล้วก็เอาจริงแล้วก็ใช่แล้วแบ่งเวลาใช่แล้วอย่างเป็นไปได้ค่ะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเราอยู่ที่หน้าหอไอเฟลนะคะสวยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ปารีสแล้วครูแคทเธอรีนนี่ไม่ได้อยู่ปารีสนะแต่เดินทางลงทุนมาหาครูถึงปารีสใช้เวลา10ชั่วโมงใช่วันนี้ขอบคุณมากทุกคนไปติดตามครูแคทเธอรีนได้เธอจะเป็นแสงสว่างที่มาช่วยครูปลุกคนไทยให้ลุกขึ้นมาสร้างตัวแล้วพังงาดไม่ใช่แค่รับจ้างในต่างประเทศอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ